โอเคสวัสดีผมโยติกาเสวยชาติของเกมชื่อว่าสปอร์นะผมก็คือไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอันนี้คือผมสมัครตัวไอ้นี่ไม่ได้นะผมสมัครตัวที่เอาไปเชื่อมต่อไม่ได้นะครับใครมีวิธีอย่างอื่นก็ลองบอกด้วยแล้วกันผมพยายามครีเอทพยายามคีย์และพยายามใส่แล้วมันเชื่อมต่อไม่ได้ทีไม่รู้เพราะอะไรนะผมมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นี่ไม่แน่ใจอีกอย่างหนึ่งคือมีคนบอกมาว่าพี่มันสามารถใช้ภาษาไทยได้นะไหนวะหาก่อนผมพยายามจะหามากเนี่ยทำไมกูหาไม่เจอวะเดี๋ยวก่อนไม่อยู่อ่ะลองเข้าเกมก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันอยู่ในเกมครับจากครั้งที่แล้วคืออันนั้นไอ้นั่นใช่ไหมยึดโลกใช่ไหมยึดโลกจบแล้วเดี๋ยวครั้งนี้เราไปอวกาศกันครั้งนี้แหละเราจะยึดทั้งอวกาศแม่งเลยบอกเลยเราจะกลายเป็นเดอะก็อดไปครับเดี๋ยวผมขอหามนึงครับหาไม่เจอวะครับไหนวะเปลี่ยนภาษาใครรู้ดิเป็นภาษาเกมนี้แบบของแท้นะผมก็ใช่มีอย่างหนึ่งคือเกมนี้นะผมบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่เกมฟรีนะครับคุณสามารถซื้อเกมนี้ได้จากโปรแกรมที่ว่าสตรีมผมราคาอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะผม500นิดๆนะผมก็คือที่พวกท่านเล่นเกมฟรีกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเกมเถื่อนนะฮะก็ใครมีกำลังทรัพย์ก็ซื้อกันได้ครับผมแต่ตอนนี้ผมหาปุ่มภาษาไทยไม่เจอไหนวะโอ้โหอันนี้คือเผ่าพันธุ์กูทั้งนั้นเลยมันเผ่าบุรุษกูด้วยเนี่ยไม่ใช่หรอกโอเคเนื้อหาไม่เจอไม่เป็นไรครับผมเราก้าวสู่ขั้นต่อไปโอเคฮิสตอรี่นะผมก็จะมีประวัติทั้งหมดของการที่เราได้ทำลงไปนะผมว่าทำอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนทางการทหารแน่นอนนะผมเผ่าทางเราก็ต้องโดนบังคับเป็นวอริเออร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเริ่มต้นมานี่เราก็เลือกสายขยี้เลยบอกเลยถึงเราสร้างแต่ละอย่างนี่เปิดวอลเลยครับทำลายล้างเลยช็อตมาเรื่อยๆสร้างเรือได้ก็ถล่มเขาต่อพอสร้างเรือได้ผมอีก2เกาะเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บเสียสูญเสียนิดหน่อยนะผมสร้างเครื่องบินต่อครับทำลายเรื่อยๆเจ๊งหมดฮะแต่เสียนี่ไป1อันยึดคืนเอาอุกกาบาตลงแล้วก็ยัดลงตัวนี้อันนี้เขาบอกว่ามีคนบอกว่ามันเป็นนี่ใช่ไหมอะไรนะมันพระบุรุษเราก็ล่อตะยับเลยป้าต่อขั้นต่อไปครับผมกับการทำลายล้างต่อครับผมเอาแล้วนี่มันฐานปล่อยจรวดครับเอาแล้วไปแล้วไม่ใช่นี่สร้างเฉยๆกำลังสร้างอยู่เคระหว่างสร้างมันน่าจะมีให้เราครีเอทนั่นไงกูว่าแล้วขอเวลาสักครู่เดี๋ยวครับเชดเด้คือดีเทลแม่งเท่มากแม่งเจ๋งมากอ่ะจริงๆดีเทลอ่ะผมพยายามจะแต่งให้มันดูดีกว่านี้แต่มันได้แค่นี้แหละแต่เดี๋ยวแป๊บนึงหัวยังเบี้ยวอยู่ปึ๊บเบี้ยวนิดนึงเฮ้ยแต่รู้สึกว่ามันลอยนะว่ามันลอยอะลงไปปึ๊บโอเคไม่แก้แล้วต่อไปครับสีสีโคตรเน่าไม่ได้ต้องหาจริงๆกว่านี้อยากได้สีเดิมอะครับสีแบบดำๆหน่อยอะโอ้โหแม่งกากไหนวะโอ้ไม่ใช่ละนี่ก็เถื่อนนี่ก็แดงเถือกเลยเฮ้ยโอ้โหเท่เดี๋ยวลองเราจองอันนี้ไว้อันหน้า3นะจำไว้หน้า3โอ้โหแต่ละสีแม่งถามว่าแต่งเองได้ไหมแต่งได้นะแต่ถามว่าขี้เกียจไหมมันมาเต็มว่ะเอาอันสีนี้ก่อนเล็งไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เอาเป็นสีดำครับโอ้โหตัวเหล็กยานดำไปหน่อยไหมมันออกดำไม่ได้ว่ะมันได้แค่น้ำเงินเข้มโอ้โหสีกากมากเอางี้แล้วกันครับสีออกแนวม่วงๆหน่อยไม่เป็นไรอย่าไปแต่งเองเลยมันแต่งได้นะเว้ยจริงๆอ่ะไหนลองเอาดิสีนี้ก็อ่ะแล้วมันออกม่วงไปหน่อยว่ะมันไม่เวิร์กเดี๋ยวก่อนผมมีเลือกเยอะเดี๋ยวแต่งแบบอ่ะพอแล้วยังเท่คืองามอุ้ยเดี๋ยวนี้ลองนี้ก่อนอันนี้ออกดำค้ำไปเลยว่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอีสีด้านบนนี้ออกหน่อยแม่งแต่งยากอยู่นะทำเล่นไปนี่ดำดำไปเท่พอแล้วทีนี้ละมึงเราจะทำให้ยานนี้ชื่อว่าสแต็กเดอะก็อดนี่โคตรเทพไปถึงเวลายึดสักทีแม่งผ่านไปกี่นาทีแล้วเนี่ยกับการนั่งทำมาผ
มพร้อมที่จะทำลายล้างแล้วครับเอาวะยูโรชั่นเพื่อเดินทางหัวอากาศเรียบร้อยโอเคหลังจากสร้างเสร็จแล้วนะผม Play as Warrior นะผม Warrior Passion นะผมเป็นเลือกเส้นทางสายทำลายล้างครับไปแล้วบินโอเคไปอวกาศได้แล้วจังหวะนี้มีเครื่องส่งสัญญาณมีกรอบป้องกันมีขีปนาวุธพร้อมคุณได้สำเร็จการวิวัฒนาการยานออกไปต่อสู้นอกอวกาศนะผมเอ้ยบินสู่อวกาศนะผมเรียนรู้ที่จะบินได้แล้วโอเคตรงนี้คือ processing bar อันนี้เป็นตัวควบคุมอ๋อที่ต่อสื่อสารกับอื่นนะผมโอเคเป้าหมายคือบินไปยังไหนก็ได้อ่ะจัดไปอุ้ยมันบินได้ทั่วเลยว่ะเจ๋งเจ๋งกดบวกลบเพื่อบินต่ำหรือบินสูงได้จัดไปใช้นี้ได้ไหมใช้ได้โอเคให้บินไปยัง6จุดตรงไหนบ้างอ่ะจะรู้ได้ไงอ่ะให้ไปเฉลิมฉลอง6จุดครับตรงไหนบ้างก็ได้อ้าวตรงไหนเล่าเอาบินผ่านแล้วเนี่ยเร็วดิยังอีกยังครับไม่รู้เรื่องเลยโอเคไม่รู้กันว่าอันไหนบ้างหนุ่มเราลองบินผ่านไปเรื่อยๆครับได้อันนึงแล้วจริงๆแล้วก็ต้องไปให้หมดไม่ใช่เหรอวะเนี่ยอ๋อคือให้บินผ่านเฉยๆหรือเปล่าคุมเองก็ได้นี่หว่าอ๋อตรงไหนก็ได้ครับแต่ว่าต้องเอาให้โดนเฉยๆโอเคฝึกควบคุมเฉยโอ้ก็ว่าอะไรงงตอนแรกแล้วกูจะบินหลบทำไมเนี่ยเอาเลี้ยวเลี้ยวดิฟดิฟดิฟเข้าไปดิฟ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 โอเคสำเร็จโอเคทำได้ดีมากโอเคทำอะไรต่อล่ะขั้นแรกคือเตรียมตัวบินนะผมแล้วก็ให้ที่กลับมาให้สแกนฮะสแกนอะไรวะเห็นแล้วแว๊บๆอ้าวสแกนขอให้ดูดได้ดูดเข้ามาแล้วไงต่อเนี่ยโอเคต่อไปคืออยากได้ข้อมูลนะผมให้เราทำการใช้อันนี้ดูดขึ้นมาโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บก็ไอ้พวกสัตว์นี้สามารถปล่อยคืนได้อ้าวปล่อยเชื้อตายอ๋อต้องกดปล่อยเบาๆอันนี้คือปล่อยคืนนะเนี่ยอะไรอะไรอ่ะให้ทำอะไรแต่มันตายแล้วนี่เมื่อกี้เราไอ้นี่ไปแล้วอ่ะปล่อยแรงหน่อยให้ทำอะไรอ่ะงงเอามอนสเตอร์ที่ได้มาเนี่ยไปยัดลงที่เมืองไหนทั้งเมืองหนึ่งนะครับผมปล่อยโอเคปล่อยแล้วไงต่อ Open your communityให้ทำอะไรต่อต่อไปให้ไปรวบรวมนะผมไม่ใช่ดิเรียกว่าทำลายเลยแล้วกันนะผมทำลายอะไรอ่ะให้ยิงอะไรอ่ะทำลายก็ได้หนึ่งกรุ๊ปนะผมอ้าวบังคับเหรอให้ทำลายตัวอะไรเหล่าลูก use the in the weapon group remove 5 more
ผมนี่งงเลยจะทำอะไรฮะโหรบอกให้ไปทางนี้ไหนวะไหนวะงงที่เป่งเลยกองนู้นครับตายห่างหมดหูเดี๋ยวไว้ฆ่าตัวไหนก็ได้มันให้ฆ่าเฉพาะตัวเว้ยหมดกองติดต่อต่อแล้วไงต่อต่อไปเทปแพนเนลหนุ่มสามารถซื้อของมาอัปเกรดได้โอเคมิชชั่นสำเร็จแล้วตอนนี้นายสามารถมุ่งหน้าสู่อวกาศได้แล้วนี่สำเร็จแล้วหนุ่มกับการฝึกเพื่อมุ่งหน้าสู่ดาวอื่นนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเข็มกัดเหรียญตราอะไรพวกนี้นะผมซึ่งอะไรที่สามารถทำได้แล้วเนี่ยจะขึ้นว่าปลดล็อกนะครับอันไหนยังไม่ได้ก็จะไม่ขึ้นกดออกไปเพื่อออกนอกระบบวงจรนะผมเรียบร้อยสามารถไปดาวอื่นได้แล้วอันนี้กาแล็กซี่เรานะครับสามารถไปไหนได้บ้างเนี่ยเอาใกล้ๆก่อนแล้วกันนี่เอาใกล้ๆก่อนไปกันเลยดาวนี้สิ่งมีชีวิตอยู่ไม่น่าได้นะผมเพราะว่ามีหลายอย่างมากเกินไปมันลักษณะเหมือนดาวอังคารนะครับโล่งแลดูโล่งๆเก็บตัวอย่างได้ไหมอ่ะอุณหภูมิดาวมันแย่เกินไปครับไม่ได้สักอะไรนั่นเลยอ่ะไปงั้นออกดาวแล้วประโยชน์มากอันนี้คือดาวบ้านเกิดเราของสควอชเชอร์เอ็มไพร์นี่คือดาวที่ไม่รู้จักปลายบินลองไปดูซิว่าดาวนี้มีอะไรบ้างดาวนี้ลักษณะเหมือนกันเลยครับผมไม่มีอารยธรรมครับแล้วก็เป็นมีแต่พวกร่องพวกแร่อะไรอย่างนี้ไม่ได้สักอย่างแกนมีอุกกาบาตกด้วยดาวเนี้ยยังเล่นไม่เป็นอ่ะต้องหาคนสอนแล้วใครรู้วิธีเล่นแบบโปรๆระดับสเปซนี่บอกนิดนึงผมจำวันนี้ก็เล่นแบบสเปซไม่ได้นะผมเดี๋ยวไปดาวนี้แหละผมว่าไปดาวนี้มีอะไรอยู่ไม่สามารถลงจอดได้ดาวนี้ใหญ่เกินไปอันตรายเกินไปครับเขาว่างั้นอันนี้คือโคเมตแปลว่าอุกกาบาตใช่ไหมเดี๋ยวเราบินผ่านชูฟดาวตรงนี้ครับT1 นะผมแสดงว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ครับผมเป็นโลกขั้นที่1ครับนี่ไงตรวจพบอะไรบางอย่างได้มีบางอย่างขึ้นมาในเรดาร์ครับผมเรดาร์สแกนเป็นเหมือนกับว่าอารยธรรมต่างดาวที่มียานตกอยู่นะผมไปบินมาดูเร็วไหนวะจะรู้ได้ไงว่าอยู่ไหนวะเฮ้ยทางนี้เอาทางไหนกันแน่วะว่าทางนี้ไกลแล้วไกลแล้วไกลมากใกล้โคตรถึงแล้วแล้วก็ต้องทำการเก็บกู้ไม่ใช่เหรอสแกนครับเขาให้สแกนโดดสแกนโอเคมีข้อความบอกอยู่ว่าเอเลี่ยนนะผมสัญญาณบอกว่าเขาเคยมีชีวิตอยู่ตรงนี้นะผมแต่ว่าไม่รอดนะฮะน่าจะมีของบางอย่างใช้งานได้อยู่นะผมเพื่อใช้อัปเกรดยานของเราขึ้นไปอีกขั้น
เอาแล้วอุ๊ยอะไรเข้ายาเราไปวะมีบางอย่างถูกติดตั้งเข้ามานะผมแต่ว่าไม่มีความเสียหายอะไรกับเรานะผมสามารถออกได้เลยอะไรอ่ะเป็นมิสไซล์สามารถเอาไว้ยิงได้นะผมติดตั้งเอาไว้ให้เราออกได้เลยครับเขาบอกว่าให้ออกจากระบบโซลาร์เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าดาวเรามันเรียกร้องหาเมื่อกี้อ๋อมาเรียกให้เก็บทรัพยากรคือจะให้ออกโซลาร์สเต็มไม่ได้ใช่ไหมออกก็ออกจากจักรวาลแล้วครับผมจะกลายเป็นอะไรวะต่อจากอวกาศเป็นจักรวาลจักรวาลเป็นกาแล็กซี่ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้จะไม่ใช่กาแล็กซี่ป่ะอันนี้คือหมู่ดาวของเราครับผมลาด้าเนี่ยแล้วก็บุ้งหน้าไปอันต่อไปครับกดซูมเข้าไปเพื่อเข้าสู่วงโคจรดาวดวงนี้มีดาวอยู่ด้วยกันทั้งหมดดวงเดียวไม่ให้เลือกเลยลงก็ลงพบเจอบางอย่างในเรดาร์อีกแล้วอะไรกันอะปึ๊บเป็นอารยธรรมพื้นที่ครับผมลักษณะคล้ายพื้นที่ของเราเลยแต่ว่าล่มสลายไปแล้วเออแต่ว่ามันลามากเลยก็ต้องไปดูครับว่ามีอะไรตรงนั้นแน่นอนสแกนโอเคหลังจากสแกนแล้วนี่ก็สิ่งที่โชว์ในเรดาร์สินะเฮ้ยนั่นอะไรครับมีบางอย่างขึ้นมาในเรดาร์เช่นเดียวกันเหมือนก็เป็นโดรนนะผมจากเอ้ยแจ้งเตือนนะผมกรอกได้ตรวจพบผู้บุกรุกนะผมไอ้กรอกนี่ไม่ใช่กรอกหรือกรอกวะ G R O X เนี่ยว่าไงใช่กรอกนะผมก็ยืนยันคำสั่งเปิดใช้งานโค้ดดีเฟนส์กรอก999นะผมว่าแต่อะไรคือกล็อกวะกล็อกจะขับไล่ผู้บุกรุกนะผมเดี๋ยวถามอีกครั้งพวกเราไม่ใช่กล็อกอ๋อไม่ใช่นะผมคือเขาพยายามบอกว่าเราเป็นกล็อกหรือเปล่าถ้าเป็นกล็อกมันทำลายล้างเรานะผมอ้าวชิบหายไม่ฟังกูหายละหายแล้วไปที่ตู้เลยเหรอวะเล่นกับพี่เร็วไปน้องพี่พัฒนามาเพื่อการตู้อยู่แล้วเอาดิระยะนี้ก็ตู้ได้จัดไปไดออมิชชั่นนะผมก็ตอนหนึ่งเดี๋ยวเราสแกนเรียบร้อยก่อนสแกนไหมยังวะสแกนแล้วใช่ไหมไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมสามารถสแกนอย่างอื่นได้ด้วยมีอย่างอื่นอีกไหมที่มันอะไรจะทำไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้อยู่ในขั้นดาวนี้อยู่ในขั้นบรรยากาศขั้นที่สองครับผมไปออกจักรวาลนี้ไม่มีอะไรแล้วมันมีดาวแค่ดวงเดียวครับผมไปกลับดาวบ้านเกิดก่อนมันมีบางอย่างเรียกครับผมนี่ไงมันอยากเรียกนะผมใช้อะไรวะเรดิโอซิกแนลสัญญาณเหมือนว่าเราได้เชื่อมต่อแล้วอะไรเงี้ยไปมีสัญญาณจากดาวแม่ครับผมยังไงคือได้นี่มาอ๋อไม่ใช่นี่ไงต่อแล้วครับโคโรนีเอ็กซ์เพรสซีฟเดี๋ยวเป็นคำถามผมว่าเขาถามว่าเราจะเนี่ยคำตามที่ไอ้โคโลนีให้ได้บอกว่าวางแผนไว้ให้ไหมหรือถ้าเราสมมติด้วยตัวเองนะผมก็เอาตามเขาก่อนละกันครับโอเคป่ะดูมิชชั่นผมรีแพร์ฟรีครับขอบคุณครับเทสได้เทสอะไรเนี่ยผมไม่เอาอ่ะเอาเป็นกลับก่อนมิชชั่นไหนดูมิชชั่นสิอะไรผมกดคุยเล่นๆเลยตอนนี้ of course ไปหาดวงดาวสักหนึ่งดวงอันนี้คือ colony of planet นะครับเป็นการปักธงเหรอจำเป็นไหมลองดูฮึบ
อสด้วยเราลองปักดูครับนี่ไงตึ้มก็ให้เกิดเป็นสถานที่ใช่ไหมเนี่ยเป็นดาวขึ้นมาครับโอเคสำเร็จแล้วติดต่อมายังนี่ทำให้แล้วเนี่ยแล้วไงต่อดาวนี่ไม่ไหวการอยู่อาศัยครับเรียกพอร์ตแบ็กยูโฮมโฮมโบไปแจ้งกับโลกของเราว่าดาวนี้เรายึดครองเรียบร้อยแล้วในกาแล็กซีเราครับผมแจ้งไปแจ้งก่อนแจ้งฉันมาแล้วผมนี่ไม่อ่านเลยขี้เกียจอ่านแล้วบางทีมันแปลไม่ออกสับมันงงๆเดี๋ยวนะเอาสัตว์เหรอคือดาวยังไม่มีสัตว์มีชีวิตอยู่เลยนะผมก็ให้เราหาสิ่งมีชีวิตไปซะหน่อยใช่ไหมไม่รู้แปลผิดหรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะใช่น่าจะเป็นการเอาสิ่งมีชีวิตไปนะผมหาก่อนอันนี้มีสิ่งมีชีวิตไหมนายจะการสิ่งชนิดแรกแล้วก็ดอกแล้วก็ไม้โอเคไปไม่รู้ว่ามันใช่ที่เราให้ทำจริงหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันไปครับปึ๊บบอกเลยว่าแม่งยากว่ะกูทำลายล้างหมดเลยไม่ได้นะเริ่มอยากทำลายแล้วโอ้โหมีชีวิตอยู่ไม่ได้ครับต้องการทีสแกนเพื่อทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดในที่ได้ครับแล้วทีสแกนเรามีเหรอได้ข่าวว่าก็ไม่แล้วอยู่ไงวะแล้วเนี่ยเอาไงซิตี้ฮอลล์อันนี้คือเผ่าพันธุ์เก่าของเราครับแล้วเราทำอะไรไม่ได้สเปซชิปเดี๋ยวนะเราสมมติว่าเราเอานี่ปักข้างในตัวนี้ได้ไหมไม่ได้อ่ะพังยับเยินโอ้ยก็มันบอกให้เอาสัตว์จากดาวมาใส่จริงๆนะเว้ยผมไม่รู้จะเอามาใส่ยังไงวะผมนึกไม่ออกจริงๆนะทำไงดีวะมันเข้าใจแล้วครับว่าเราเอาสิ่งมีชีวิตมาใส่ที่นี่ไม่ได้ดาวมันเป็นดาวที่ไม่เหมาะการมีชีวิตอยู่ครับผมมันก็เลยมีภารกิจอันแรกขึ้นมาแทนเป็นภารกิจที่เรียกว่าตามหาเอเลี่ยนเอ็มไพร์นะผมสามารถดูสตาร์แมปได้จากฝั่งซ้ายครับอันนี้คือมิชชั่นดูว่าโอ้โหโคตรกว้างโหนี่คือกะเล่นกันเอาตายเลยเนี่ยจริงอันนี้คือในขอบเขตที่ยังไปถึงนะผมโดนัทไปมาแล้วนี่ใช่ไหมโดนัทยังไม่ได้ไปครับไปครับไปสำรวจกันเลยดาวนี้มีอะไรเริ่มจากดาวใกล้ๆก่อนในดาวนี้ใกล้ดวงที่เกินไปครับผมว่าน่าจะร้อนเกินอุ้ยอะไรอ่ะเป็นดาวที่ถ้าเกิดจะเอามาใช้เป็นดาวเขาบอกว่าเป็นดาวที่ทรัพยากรเยอะมากหรอกแต่ว่าถ้าเกิดจะเอามาเก็บเกี่ยวได้เนี่ยคุณต้องเรียกว่าไงอ่ะทำให้ดาวตรงนี้กลับมาอยู่สภาพที่ใช้งานได้ก่อนคือมันยังขาดทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งอาหารอะไรอย่างเงี้ยทรัพยากรต่างๆมันยังขาดอยู่ครับเลยยังใช้เป็นได้ไม่ได้เลยยังใช้เป็นสิ่งที่เรียกว่าใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้อันนี้ยังไม่ไปใช่ไหมนี่คือบ้านเราอันนี้ไปมาแล้วเพิ่งไปดูมาอ๋อนี่ไงเพิ่งดูมาปลาดาวตรงนี้ผมว่าน่าจะดวงสมบูรณ์ครับลักษณะเป็นดาวนี่ไงบอกเลยว่าเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันยังโหลดแบบไม่เสร็จตกใจเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าดาวประเภทนี้บอกเลยจะมีอยู่แน่ๆผมมีบางอย่างเกิดขึ้นในเรดาร์อะไรอ่ะอ
เป็นแร่ธาตุเหรอครับลองไปหาดูหรือว่ามันเป็นอันไหนก็ได้ไหนแล้วลองสแกนดูสิดาวที่โอเคเลยเนี่ยปักไม่ได้แล้วอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยที่สามารถใช้งานได้ไม่มีเลยดูไม่ได้แล้วครับทำอะไรไม่ได้เลยออกตามหาเอเลี่ยนก่อนเมื่อกี้ไปดาวไหนมาวะน่าจะเป็นอันนี้มั้งที่ยังไม่ได้ไปจำได้ว่าเพิ่งเข้ามาดาวแรกนี่โทษเกมมันเพลินครับแต่ต้องค่อยๆเล่นโอ้ดาวตรงนี้ดูไม่มีอะไรแกแต่ดูโล่งโจ่งมากปะเหอะออกได้เลยเดี๋ยวเราลองไปทุกดาวดูครับว่าดาวไหนมีปฏิกิริยาจากเรดาร์หรือเปล่าหนุ่มไปฝั่งนี้เหลือ2ดวงนะจำไว้นะดาวนี้มีวงแหวนยังไงไม่เจอเลยเหรอถามจริงโล่งครับจำได้ว่าเมื่อก่อนนั่งเล่นอยู่หรือวิธีเล่นไปแล้วแม่งไม่ได้เล่นนานเกินไงพอกลับมาเล่นแล้วเป็นไงดาวตรงนี้ครับอาการเป็นยังไงบอกหมอซีโอ้โหโคตรโล่งโคตรโซโล่งเดสมันจะไปหาเจอได้ยังไงวะแม่งแม่งพูดง่ายให้ด่าให้หาดาวเอเลี่ยนให้เจอตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยไงเราเจอแค่แบบเศษซากซากปลักหักพังหรือไม่ก็เป็นแบบยานที่ตกแล้วอะไรอย่างนี้โอเคนั่นบ้านเราใช่ไหมวันนี้ไปมาแล้วดาวนี้แล้วกันใกล้ๆเฮ้ยดาวนี้8ดาวนี้มีแดปปิดโอ้โหดาวนี้นี่มันแบบยังลบไปอยู่เลยนี่ว่ะดูดิโอ้โหยังลบไม่อยู่เลยยังเป็นขั้นที่2อยู่ครับขั้นที่เรายังได้อยู่เลยอะเรียกว่าอะไรอะเมื่อก่อนเราเคยผ่านจุดนี้มาแล้วนี่สแกนเข้าไปครับยังวิวัฒนาการขั้นไม่พอหนูยังเป็นแค่เหมือนกับแต่สตาร์เราพวกนี้เป็นเหมือนแค่สัตว์ธรรมดาครับจับสักเผ่าดีไหมพอนะไปแล้วไม่มีอะไรพิเศษครับโอเคดาวต่อไประบบนี้มีแค่2ดวงเราไปดวงที่2กันดาวนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมครับดาวนี้เป็นดาวที่มีแต่แก๊สนะผมไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ครับเหมือนเกล็ดงูเลยโอเคปะออกจากวันนี้มีแค่ดาวดวงเดียวที่มีประโยชน์นะผมต้องมีหลายปัจจัยอะดาวดวงนึงจะมีประโยชน์ต่อเมื่อมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องนะอุ้ยดาวนี้มีสัญญาณครับดาวมีสัญญาณจากไหนจากอันนี้อ้าวนี่ไงมีการตอบรับครับเจอแล้วมีงานตอบรับI'm from the station ฉันมาดีมาดีนะแต่กูเราอยากทำลายล้างมาแล้วอะทำลายดีกว่าฮะเราว่าเราไม่ต้องญาติดีกับใครทั้งนั้นหรอกครับเอาแล้วเริ่มการลบครับเริ่มลบแล้วเอาแล้วเริ่มลบแล้วครับ
รวดมาสิบหลบถ้าหน้าจอมาเมาหน่อยขออภัยนะผมต้องกดโอ้ยนี่ระบุถึงดาวมาเลยเนี่ยผมนี่ขับแบบหลบๆเลยถามว่าถ้าเกิดฆ่าได้ไรมันก็จะยากกว่าการนิดนึงนะผมยากกว่าการเป็นพันธมิตรนิดนึงนะผมแต่ว่าจะดีกว่าตรงที่เราสามารถยึดครองทุกอย่างของนี้ได้เลยนี่ไงโอเคยึดครับโอ้โหดาเมจโคตรเบาเลยมันพังเลยไม่ได้ต้องยิงทีละจุดอ่ะกูเลยเซ็งปืดเดี๋ยวเราลองพังทีละจุดแล้วกันผมเดี๋ยวลองดูว่าพังเสร็จแล้วมันจะสามารถยิงได้หรือเปล่านะครับเอ้ายิงเสร็จปลดล็อกของเฉยเลยเป็นมินิบอมครับโอ้ยโอ้ยโอ้โดนยิงโดนยิงเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพวกมึงพวกมึงใจเย็นดิโอ้ยมันไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้ตู้ไม่ได้ว่ะเอ้ยตู้มันไม่ได้อ่ะทำไงดีวะยังสู้ไม่ได้ครับเราควรถอยก่อนกลับไปตั้งตัวเลยกันงั้นอ่ะหนีครับหนีหนีวับข้ามดาว low energy ชิบหายแล้วกลับบ้านก่อนกลับดาวเราปึ๊บโอเคเมื่อกี้เราได้ของใหม่มานะผมเป็นมินิบอมนะผมรวบรวมชิ้นส่วนได้สามารถอัปเกรดและใช้พลังงานใหม่ได้ครับแต่วะมารีแพร์รีชาร์จเทรดมิชชั่นไหนว่าอัปเกรดใหม่อ่ะไหนอ่ะจำได้เมื่อกี้ได้อัปเกรดใหม่มานะอัปเกรดใหม่ไปไหนแล้ววะมันจะไปไหนได้วะอัปเกรดใหม่ที่ว่านี่คือเป็นอัปเกรดในตัวยาหรือว่าอัปเกรดในนี่วะผมชักไม่แน่ใจละทำมันทำมันเดี๋ยวมันอัปเกรดไม่ได้วะครับเมื่อกี้แบบเป็นมินิมายมินิมายจริงๆนะขึ้นมาใช่ไหมตาไม่ฝาดใช่ไหมแล้วไอ้มินิมายที่ว่ามันอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยขอโทษขึ้นมามาครับเมื่อกี้เราสู้ไม่ได้ใช่ไหมอะไรวะให้สัญญาเลยเนี่ยซื้ออะไรไม่ได้เลยวะเดี๋ยวติดตามพาร์ทหน้าแล้วกันผมขอรับชมจากสมนายปิ้งสายชาเกมชื่อว่าสปอนผมเดี๋ยวติดตามต่อกันเลยแล้วกันเพราะว่าขออภัยที่พาร์ทนี้ดูเหมือนเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมยังไม่รู้จริงๆครับเดี๋ยวจะพยายามศึกษาให้ดีกว่านี้แล้วกันครับบ๊ายบาย